ุ่มวังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์นั่นเองครับตอนนี้ครับผมอยู่กับอีกหนึ่งเกษตรกรนะครับผู้ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตามมดเขียวในการทำนานี่นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับผมอยู่กับพี่ถึงครับพี่ถึงสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะเป็นเกษตรกรที่เราเคยมาพูดคุยกันแล้วนะครับว่าพี่ถึงนั้นหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตามมดเขียวในการทำนาแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีครับนะครับที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างพี่ก็ผลผลิตเพิ่มนะเมื่อตอนนาปีที่ผ่านปีปลายปี55นะครับผลผลิตเพิ่มครับนะครับแล้วก็มีพูดง่ายๆคือมีกำไรจากตรงจุดนั้นนะฮะแล้วก็นำมาต่อยอดในส่วนของที่จะทำเป็นนาปังครับนะครับทำไมที่จะทำนาปังแถวนี้เขาไม่ค่อยมีใครทำใช่ไหมพี่ไม่มีครับแถวนี้ไม่มีครับตอนแรกจะปลูกถั่วพร้าพอดีคิดไปคิดมาเห็นในทีวีเขามีนาปังไงถามเพื่อนฝูงดูก็เลยปรึกษาคนที่เขาเคยทำมานะเขาบอกมันก็ทำได้เขาบอกทำได้ครับแต่ว่าต้องเจาะบาดาลครับแล้วพี่ถึงก็ไปติดต่อคนมาเจาะเลยครับไปติดต่อช่างมาเจาะก็เขาตกลงเอาบ่อละ10,000 กว่าบาท12,000ประมาณ12,000นะมันก็ไม่ค่อยออกมันเจาะไม่ค่อยลึกไงคือเจาะทั้งหมดกี่บ่อเนี่ยเจาะ3บ่อครับแต่ที่นี้จ่ายเงินไปแค่2บ่อเพราะว่าบ่อที่3เนี่ยเขาทำใหม่ท่อ PVC หักคาอยู่นั่นก็เลยไม่จ่ายครับก็จ่ายไป 24,000 ครับคือจ่ายไปแล้วด้วยจ่ายไปแล้วนะครับจริงๆแล้วเป็นปัญหาหนึ่งของเกษตรกรนะครับคุณผู้ชมครับที่บางคนไม่มีทุนบ้างบางคนไปกู้หนี้ยืมสินมาก็มีก็คิดว่าจะทำต่อไปไหมก็ต้องทำต่อแล้วครับข้าวก็ยังอยู่เลยข้าวยังไม่ตายนะต้องสู้ เหลือเวลาประมาณเดือนนึงนี่ครับคือข้าวยังอยู่นะฮะแต่ปัญหามันคือในเรื่องของน้ำนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมครับปัญหาของเกษตรกรผู้ทำนานะครับอย่างแรกที่สำคัญก็คือปัจจัยเรื่องของน้ำสำคัญนะครับแต่ว่าสิ่งที่มองข้ามไม่ได้นั่นคือสภาพของดินนะฮะเป็นยังไงครับดินที่นี่เกิดจริงๆก็ไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาเรื่องดินด้วยนะไม่ได้ปรับดินให้มันแบบเสมอครับแล้วตอนหวานเป็นนาแห้งไงไม่เหมือนแถวภาคกลางเขาจะทำเป็นนาตมอ่ะมันจะคาดดินได้เสมอไงอันนี้คือดินเป็นสภาพยังไงก็คือหวานไปอย่างนั้นเลยครับก็เราคิดไม่ถึงไม่เคยทำไงก็เลยมองข้ามปัญหาตรงนี้ไปนี่แสดงว่าเราต้องแก้ปัญหาจุดนี้ในครั้งต่อไปครับจะทำยังไงจะแก้ปัญหายังไงฮะไอ้นี้ก็ต้องปรับดินนะครับถ้าปีหน้าว่าจะปรับดินอีกสักนิดนึงแล้วก็สูบน้ำใส่แล้วก็ทำแบบภาคกลางถ้าเกิดเราไม่ปรับดินอย่างปัจจุบันนี้ผลเสียมันเป็นยังไงบ้างมันเวลาสูบน้ำใส่แล้วดินคือดินมันไม่เคยโดนน้ำล่ะสูบใส่ยังไงมันก็ไม่เต็มบางทีมันไปเจอรูดินที่เป็นรูมันก็ไหลลงไปแทนที่มันถ้าทำแบบตมดินมันจะพอน้ำมันแห้งปุ๊บดินมันจะแข็งมันจะเก็บน้ำได้น้ำมันจะกระจายไปหากันได้นะฮะนี่คือสิ่งที่เกษตรกรหลายคนมองข้ามไปนะครับสิ่งที่สำคัญปัจจัยอย่างแรกเลยนั่นคือในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินเรื่องของปุ๋ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับเรื่องของน้ำก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยและที่มองข้ามไม่ได้นั่นคือสภาพของดินนั่นเองครับซึ่งจริงแล้วสิ่งที่พี่ถึงบอกว่าเกษตรกรที่ยังจะสู้ต่อไปได้เนี่ยมีกำลังใจเลยเพราะว่าเรายังเห็นข้าวของเราเนี่ยยังอยู่ได้ครับยังชี้อยู่ได้นี่นะครับนะส่วนหนึ่งมาจากที่การบำรุงนั่นเองครับนะฮะส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมครับติดตามในครั้งต่อไปก็แล้วกันว่าถึงแม้ว่าน้ำจะมีปริมาณที่น้อยไม่เพียงพอแบบนี้นะฮะรอที่จะขุดต่อไปเนี่ยนะแต่ว่าข้าวเนี่ยยังสามารถยืนต้นอยู่ได้เพราะอะไรมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้างติดตามได้ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและพี่ถึงลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888